วันนี้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีพลเอกกัมปนาถรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานวิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เบี่ยงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดลตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตรโดยใช้แนวทางมาลัยวิทยาสถานอว.เพื่อยกระดับภาคเกษตรเป็นธุรกิจซึ่งประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรวมกว่า90ล้านบาทต่อปีพร้อมกับได้นำสารชีวพันธุ์สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตอบสนองแนวทางเกษตรปลอดภัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับนำพันไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับการพัฒนาจากพื้นที่ต่างๆมาร่วมจัดแสดงณทิสเตอร์พาร์คเพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการและชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีวพันธุ์เชิงอุตสาหกรรมตามหลักการเกษตรปลอดภัยโดยในปี2564โครงการได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง2จังหวัดได้แก่จังหวัดลำปางและจังหวัดเลยเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศโดยนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจทั้งระบบเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกจากขยายการผลิตสารชีวพันธุ์สู่เชิงพาณิชย์และเพื่อใช้ในชุมชนแล้วยังได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมผลิตเชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อขยายผลและส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ตามแนวทางเกษตรปลอดภัยอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ใช้ผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและลดการนำเข้าสารเคมีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและวซึ่งมีความร่วมมือกันมายาวนานกว่า50ปีโดยวได้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสนับสนุนงานโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่สูงและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน